ผิดนะฮะไปต่อกันที่เรื่องของคุณแม่สาววัยแซบดีกว่าไม่ใช่ใครแซบคุณแม่สาวสุดแซบวัย50อุ๊ย50แล้วหรอพี่เกศ50แล้วเขาเรียกว่า50กรัตจากคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับพี่ลูกเกดเมธานีกิ่งพยอมนี่แหละเมื่อวานนี้นะครับไปเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะครับพอชปูโปพร้อมเผยถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ยังดูสวยเช้งกระเด้อย่างนี้ด้วยเอาจริงจะบอกว่า50เนี่ยไม่มีใครเชื่อถ้าไม่บอกตัวเลขก็ไม่มีใครรู้พี่เกดงานนี้พี่เกดนะครับก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ระทึกให้ฟังด้วยหลังจากเกิดเหตุยางระเบิดยางรถยนต์นี่แหละคุณผู้ชมบนทางด่วนซึ่งพี่เกดเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากเป็นวันที่ไปส่งลูกชายคือน้องสกายเนี่ยไปซ้อมว่ายน้ำซึ่งโชคดีที่ไปส่งลูกชายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขากลับเนี่ยตัวเองก็ตั้งใจจะไปต่อยมวยต่อแล้วก็โชคดีอีกอย่างที่วันนั้นไม่ได้ขับรถเองมีคนขับรถให้ส่วนตัวเองนั่งท่องบทอยู่หลังรถนะครับแล้วอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงดังตึงตังตอนแรกคิดว่าคนขับรถหลับในแล้วรถไปชนกับขอบทางด่วนหรือเปล่าแต่คนขับรถหันมาบอกว่ายางระเบิดครับก็เลยรีบเรียกประกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด่วนให้มาช่วยเหลือพี่เกดบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายใดๆนะครับพี่เกดยังบอกอีกว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกสังหรณ์ใจตั้งแต่2วันก่อนเกิดเหตุแล้วด้วยถึงเวลาว่าต้องเปลี่ยนยางรถหรือยังนะคือเขาเอะใจขึ้นมาคุณผู้ชมแต่คิดว่าเพิ่งแค่ปีเดียวยังไม่นานเท่าไหร่ไม่น่าเป็นไรหรอกแต่วันนั้นพอเกิดเหตุยางระเบิดปุ๊บก็เลยเปลี่ยนหมดเลยจ้าทั้ง4ล้อเลยนะฮะก็จะขับรถขับราก็ต้องดูให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์นะครับนอกจากนี้พี่ลูกเกดยังได้อัปเดตถึงเรื่องของลูกชายด้วยคือน้องสกายนะครับตอนนี้อายุ13แล้วเข้าสู่การเป็นหนุ่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็สูงเท่าคุณแม่เราด้วยและพูดภาษาไทยเหมือนตอนที่พี่ลูกเกดมาเมืองไทยใหม่ๆเลยนะฮะคือพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็พี่เกดก็ยอมรับว่ามีผู้จัดหลายคนแอบถามว่าทำไมไม่เอาลูกมาเดินแบบบ้างล่ะจะให้ลูกเข้าวงการไหมอยากให้ลูกเล่นละครไหมพี่เกดก็คิดว่าลูกชายไม่น่าจะชอบทางนี้นะครับเพราะตอนนี้อยากให้เขาโฟกัสเรื่องกีฬาว่ายน้ำคุณผู้ชมคิดดูว่าน้องสกายเนี่ยว่ายน้ำเก่งนะครับถึงขั้นที่จะเข้าไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติได้เลยนะคือตอนนี้รอคัดตัวนะครับเขาบอกว่าเป็นความฝันอยากเห็นธงชาติไทยบนหน้าอกของลูกชายเหมือนกันพี่เกดบอกนะครับก็เลยผลักดันเขาเต็มที่ถามว่าลูกชายเริ่มเป็นหนุ่มแบบนี้แอบหวังอะไรเป็นพิเศษไหมพี่เกดก็บอกว่าไม่ค่อยหวังแต่ถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยก็ขอให้เป็นนักว่ายน้ำด้วยกันจะได้ชวนกันไปว่ายน้ำอันนี้คือหวังมากหวังให้ลูกได้เป็นแบบว่าเยาวชนทีมชาติมากพี่เกดเอาจริงไปฟังเสียงพี่ลูกเกดกันหน่อยฮะโอ้ยน่ากลัวมากเหตุการณ์นะคือวันนั้นเนี่ยไปส่งลูกชายว่ายน้ำตอน4:00 ถึงโรงเรียนเนี่ย5:30เสร็จแล้วกำลังจะไปต่อยมวยแต่วันนั้นเกดไม่ได้ขับรถเองเกดโชคดีมากว่าคนรถขับพอนั่งท่องบทอยู่หลังเวทีแล้วอยู่ดีได้ยินเสียงตุ้งตังตุ้งตังก็นึกว่าคนรถเกดเนี่ยหลับในแล้วก็ไปชนขอบด้านข้างเขาก็บอกว่ายางระเบิดโอ้โหก็ตกใจเกดมั่นใจว่าถ้าเกดขับรถเองในวันนั้นเนี่ยเกดน่ะต้องชนด้านข้างแน่นอนเพราะว่าเกดเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้วก็ตกใจง่ายถ้าเสียงระเบิดปั้งแล้วก็อะไรเงี้ยเกดว่าเกดคงตกใจแล้วก็เข้าข้างเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยชนหลังจากนั้นนะคะมันหลอนไหมว่าต้องเช็ครถให้ดีหรืออะไรหลอนหลอนอยู่แล้วแหละก็คือจริงๆอ่ะมันสังหรณ์ก่อนนั้นนั้นแหละประมาณ 2-3 วันว่าเอ๊ะมันถึงเวลาเปลี่ยนยางหรือยางแล้วก็คือวันนั้นก็เลยไปเปลี่ยนเลย4ล้อเลย4ข้างเลยมันก็แค่ปีเดียวเองอ่ะแต่ว่าเพราะว่าเราขับรถทุกวันแล้วก็ทั้งฝนทั้งแดดก็เลยคิดว่าเนี่ยมันปกติเราจะคิดว่าสักปีครึ่งแต่ตอนนี้ก็ค่ะ1ปีค่ะไม่ได้เจ็บอะไรแค่ตกใจแค่นั้นเองก็อายุ13แล้วสูงเท่าคุณแม่แล้วสูงเท่าเกศแล้วใช่ก็เห็นแล้วนะคะว่าพูดภาษาไทยเหมือนแม่ตอนมาเมืองไทยใหม่ๆคือพูดไม่ได้เลยก็แซวบอกว่าเนี่ยทำไมไม่เอาลูกมาเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าวงการไหมอยากเล่นละครไหมแต่คิดว่าสกายคงไม่อ่ะค่ะน้องสกายก็คงจะคือตอนนี้เราอยากจะให้เขาโฟกัสทางว่ายน้ำกีฬาว่ายน้ำเพราะว่าตอนนี้เขากำลังไปได้ดีถ้ามันมี distraction อย่างอื่นเข้ามาเนี่ยเดี๋ยว
ตรงนี้มันจะใช่เพราะว่าใจก็ยังอยากจะเห็นไทยแลนด์แปะอยู่ตรงนี้คือตอนนี้มันก็จะตอนนี้น้องเขาก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องไปควอลิฟายก็ต้องไปแข่งแล้วก็หลังจากนั้นถ้าได้ถ้าเข้าตารู้สึกว่าจะท็อป3อะค่ะ1 2กับ3อะค่ะถึงจะสามารถไปซ้อมกับทีมชาติจะเป็นน่าจะเป็นของเยาวชนอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆบิ้วไปเป็นทีละสเต็ปไม่ค่ะแค่อยากจะถ้าจะมีแฟนก็ขอให้เป็นนักว่ายน้ำด้วยกันชักชวนกันไปว่ายน้ำจะได้ชักชวนกันไปว่ายน้ำรอบนี้300กว่านะฮะก็ตามนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เกดด้วยนะครับขอให้น้องสกายได้เป็นเยาวชนทีมชาตินักว่ายน้ำและเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งนะฮะ